ได้รับแจ้งมานะครับประมาณเริ่มตั้งแต่ที่ที่2เดือนมกราคมนี้นะครับซึ่งประเทศไทยเราต้องคอนฟายเพื่อไปเล่นบอลครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ท่านสราญรังคสิรินะครับท่านประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศท่านครับก่อนอื่นเนี่ยเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสได้มาตรงนี้นะครับในนามของสมาคมซึ่ง1-6เนี่ยไม่ต้องปฏิฝ่ายนะครับแต่บนชุดนี้นะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นระบบนะครับมันก็ทำนะครับแล้วก็เขาขยายจากเดิมมี8ทีมในเอเชียนเกมส์ตอนนี้สหพันธ์โลกอนุญาตก็มีสำหรับมีประเสริฐเป็นคนคอยเชื่อมโยงการสนับสนุนมีธุระเป็นผู้ประสานงานไอ้1-10นี้ไม่ต้องพูดถึงอินโดนีเซียไม่ได้อยู่ในระบบเลยนะทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จีนหรือที่เขาที่กับเพื่อนกรรมการบริหารนะครับถ้าเราได้อยู่1-5ของเอเชียแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะให้ไทยที่ดีต้อนรับนะครับแล้วก็ประธานกรรมการแต่งตั้งนะที่จะต้องเป็นขึ้นต่อไปนะครับท่านบุญเรศครับในนามของปตท.เรารู้สึกดีนะครับว่าเป็นทีมที่ได้มีโอกาสเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแชมเปี้ยนชิพเป็นรอบควอลิฟายนะครับตอนเดือนมกราของทุกปีเนี่ยคนฝั่งนี้ถอยหลังตรงนี้นิดนึงครับห้าล้านครับสนับสนุนกับสมาคมฮอกกี้กับสำหรับฮอกกี้นะครับขยับมองกล้องครับ